สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกท่านนะครับบูทูน่าโชว์ฟอร์มแกร่งอีกนัดเอาชนะทีมจากมองโกเลียและได้ลุ้นเข้ารอบต่อไปในนัดสุดท้ายในศึกสโมสรเอเชีย2023นะครับในการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่โรงยิมเนเซียมวินฟุกเมืองวินฟุกประเทศเวียดนามในวันที่28เมษายน2566Diamond Food Fight Chef Air Force ตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามเกมที่3พบกับฮุบสกุลเอซิม VC จากมองโกเลีย Diamond Food ลงสนามแข่งขันไปแล้ว2เกมมีผลงานชนะ1แพ้1และในเกมนี้กิตติคุณศรีอุทวงศ์กุนซือของทีมได้ส่งนุสราต้อมคำกาญจนากุไทยสงศ์สศิภาพรจันทวิสูตรสุภัตราแก้วปัญญาทิชากรบุญเลิศนาจชาสิกฤตและจิดาภานาหัวหนองกับนันทิสราแก้วมะสลับกันเป็นตัวรับอิสระนะครับเกมในวันนี้ Diamond Food เป็นฝ่ายครองเกมได้ดีกว่าและทำเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมเด็ดขาดก่อนที่จะเอาชนะไปได้ในเซตแรก25-14รวมไปถึงยังสามารถเก็บชัยอย่างต่อเนื่องในเซตที่2ด้วยคะแนน25-16นำไป2-0เซตเซตที่3ทีมของมองโกเลียเริ่มเกมได้ดีกว่าในช่วงต้นเกมแต่สุดท้ายแล้วสาวไทยยังกลับเอาชนะได้ในช่วงท้ายด้วยคะแนน25-21สรุปผลการแข่งขัน Diamond Food Fight Chef Air Force จากตัวแทนไทยนะครับชนะฮุบสกุลเอซิม VC จากมองโกเลีย3-0เซตด้วยคะแนน25-14 25-16และ25-21นะครับDiamond Food ลงสนาม3เกมชนะ2แพ้1มี7คะแนนนะครับซึ่งนัดต่อไปจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกรวมไปถึงยังเป็นเกมชี้ชะตาเข้ารอบรองชนะเลิศโดยที่จะพบกับเหลียวหนิงตรงหัวจากประเทศจีนนะครับในวันที่29เมษายน2566เวลา 13:30 นซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางPPTV HD ช่อง36นะครับอันนี้ก็แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเธอด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับอยากให้พวกเธอเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศนะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้ Diamond Food Fight Chef Air Force ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลตลาดช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ